เสียหายเป็นล้านทริปเที่ยวอิตาลีของนักแสดงรุ่นใหญ่เอกชุติมานายนาจบไม่สวยซะแล้วหลังเพิ่งทราบตนเองกับคณะทัวร์ถูกกรีดเป๋าเดินทางขณะกำลังยกกระเป๋าเพื่อเช็คอินเดินทางกลับไทยเมื่อตรวจภายในกระเป๋าของแต่ละคนแล้วพบของมีค่ากระเป๋าแบรนด์เนมถูกขโมยไปหลายใบรวมมูลค่าความเสียหายเกือบล้านบาทเลยทีเดียวโดยเอชุติมาได้พาทั้งคณะผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจที่อิตาลีทันทีพร้อมกับโพสต์ข้อความเตือนภัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าเตือนภัยเที่ยวอิตาลีเห็นมีข่าวคนโดนต้นโดนกรีดกระเป๋ากันเยอะแยะมากมายไม่นึกว่าวันนี้เอกับทีมเจอกับตัวเองโดนไปเกือบทั้งคันเสียหายเยอะมากค่ะมีแต่บอกให้ระวังโจรเวลาเดินเที่ยวแต่นี่เจอคนใกล้ตัวที่เราไม่ได้ระวังเลยวอนตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยพวกเราด้วยนะคะมีใบแจ้งความที่อิตาลีและเมืองไทยด้วยค่ะก่อนจะบินกลับมาแจ้งความกับตำรวจอีกครั้งที่ประเทศไทยและได้แชร์คลิปพาผู้เสียหายทั้งหมดมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยว่าโดนกรีดกระเป๋ายกคันก่อนกลับอิตาลีเอาไปเกือบทั้งคันอุทาหรณ์คนใกล้ตัวไม่คิดว่าการที่ระวังคนไกลตัวแต่คนใกล้ตัวก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะเอชุติมาขโมยคนใกล้ตัวน่ากลัวที่สุดงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเอกับเพื่อนๆและขอให้ตำรวจตามจับตัวหัวขโมยให้ได้ไว